วัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันประเทศไทยของเรามีมัสยิดอยู่ทั่วประเทศ 4,000 กว่าแห่งเลยนะคะแต่ละแห่งก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งอยู่รอบๆมัสยิดค่ะตลอดระยะเวลา30ปีของรายการทุ่งแสงตะวันเราบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กและมัสยิดมามากมายเลยนะคะและวันนี้จะรวบรวมและนำมาเรียบเรียงให้ได้รู้จักกันค่ะดำนานมันคงบนทางไม่เคยเจือจางนี่คือเส้นทางของเราทางแห่งชีวิตทางที่เดินมาผ่านกาลเวลาเท่าไรก็ไม่เคยเก่าน้ำเงาไม้แก่ลายสลักใช้ใจพักพิจารณารอฟังเสียงอาสานเรียกมาร่วมสู่ศรัทธายิ่งใหญ่มัสยิดเรือนไม้งามตานี่คือศรัทธาของเราตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเอกค่ะพจนาถพจนาพิทักษ์สวัสดีค่ะคุณเอกน้องสวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับมัสยิดซึ่งเป็นพื้นที่ของชุมชนแต่ว่าไหนๆก็มีนักแต่งเพลงของทุ่งแสงตะวันอยู่กับเราตอนนี้แล้วขอหนึ่งเพลงก่อนละกันพี่เอกก่อนคุยกันได้ครับได้ครับค่ะพี่เอกจะร้องเพลงอะไรบอกด้วยจะร้องเพลงที่ทุ่งแสงตะวันไปถ่ายที่ดอยแม่อุคอเรื่องทุ่งดอกบัวตองที่จะบานอยู่ช่วงเดียวคือเดือนพฤศจิกายนและตอนที่เราคุยกันนี้เป็นพฤศจิกายนเริ่มต้นกำลังสวยพอดีก็เลยจะทักทายด้วยเพลงนี้นะครับไม่ว่าจะให้โจทย์อะไรไปทำได้หมดทุกอย่างคุณเอกพจนาถพจนาพิทักษ์หนึ่งในศิลปินผู้แต่งเพลงประดับรายการทุ่งแสงตะวันมานานกว่า10ปีค่ะทำงานเบื้องหลังมานานแล้วชวนมาหน้ากล้องบ้างวันนี้จะคุยเรื่องวัยเด็กมุสลิมกับพี่เอกพจนาถค่ะเติบโตมาในครอบครัวคนอิสลามนับถือศาสนาอิสลามนะคะสิ่งที่อยากจะถามพี่เอกก็คือในความทรงจำของพี่เอกอะมัสยิดคืออะไรมัสยิดลำดับแรกก็คือที่ต้องไปเรียนหนังสือของเด็กมุสลิมทุกคนผมอยู่ที่จังหวัดสตูลนะฮะพอช่วงกินอาหารเย็นเสร็จก็ต้องไปเรียนเขาเรียกว่าถ้าเหมือนเราเรียนนี่ก็เหมือนเรียนกอไก่ขอไข่แต่ที่เด็กมุสลิมต้องไปเรียนเขาเรียกว่าเรียนฟัรดูอีนหรือว่าเรียนหลักสูตรสามัญของศาสนาอิสลามครับหลังจากนั้นก็ต้องไปเรียนจนถึงละหมาดอีซาก็คือละหมาดประมาณสองทุ่มเสร็จแล้วจึงได้กลับบ้านครับนั่นความทรงจำแรกเวลานึกถึงมัสยิดก็
อย่างนั้นเลยฮะและที่เหลือก็เป็นเรื่องของการไปละหมาดแล้วก็มีอย่างอื่นๆที่เป็นเรื่องราวในชีวิตตามมาก็คือเด็กมุสลิมทุกคนจะต้องมีการเรียนมากกว่าเด็กทั่วๆไปเพราะว่านอกจากไปเรียนในโรงเรียนแล้วตอนเย็นๆค่ำๆก็ยังต้องไปเรียนที่มัสยิดด้วยใช่ครับเด็กๆมักไปเรียนที่มัสยิดตอนเย็นค่ะมีวิชาหลากหลายเลยเกี่ยวกับหลักศรัทธาศาสนาคุณธรรมบางแห่งมีเรียนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะรวมทั้งหัดอ่านคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นภาษาอาหรับนอกจากไปเรียนหนังสือแล้วก็คือข้างๆมัสยิดจะเป็นทุ่งนาแล้วข้างๆแล้วที่ทุ่งนานั้นนะพอถึงเวลามีงานออกร้านมีเวทีที่บรรยายธรรมร้องอนาเชตอันนาเชตนี่เป็นการร้องประสานเสียงแบบมุสลิมที่ไม่มีดนตรีเราก็จะได้ไปเที่ยวไปกินขนมไปดูบรรยายธรรมไปฟังเพลง แต่ถ้ามาสิที่บ้านแม่เนี่ยก็คือไปวันฮารีรายอซึ่งมี2ครั้งในหนึ่งปีก็จะเริ่มต้นด้วยการละหมาดเสร็จแล้วต่อด้วยรับประทานอาหารหรือกินข้าวร่วมกันของคนในชุมชนเสร็จแล้วก็จะไปเยี่ยมเยือนผู้ที่ลารับที่สุสานหรือกูโบต่อจากกูโบก็ไปเยี่ยมเยือนญาติมิตรหรือมิตรสหายตามบ้านเรือนต่างๆเอาขนมข้าวเอาแกงเราไปนั่งกินกับเขาเขาก็แลกของเรามาก็เป็นอย่างนี้อยู่ทั้งวันนะครับจนถึงค่ำมืดดีจังเลยเคยไปสังเกตการขนมเยอะเลยค่ะอาหารพื้นถิ่นละลานตาเลยที่สำคัญก็คือเป็นความสุขญาติพี่น้องเพื่อนมาพบมาเจอกันค่ะอีกอันนึงแต่พี่นกอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากอ่ะก็คือหลังละหมาดตอนช่วงสายๆแล้วอ่ะก็จะมีลักษณะที่แบบเหมือนกับการเขาเรียกการขอโทษและขอและให้อภัยกันเป็นครั้งสำคัญเลยอะไรเงี้ยไม่จะได้แบบต่างคนต่างไม่ติดค้างหรือข้องขุ่นใจอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอย่างนั้นเหรอคะเฮ้ยขอมาอัฟขออัฟเวลาเจอกันก็จะสลามอัสลามอะไรกุ้มขอสันติสุขตรงมีแด่ท่านผู้ตอบรับก็วะอะไรกุมสลามขอสันติสุขตรงกับคืนแก่ท่านเช่นกันและอย่างนั้นก็ขอมาอัฟนะในปีที่ผ่านมาทำอะไรผิดพลาดไว้ทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจขอมาอัฟด้วยมีคุณว่าขอมาอัฟเช่นกันนะอะไรเงี้ยก็เป็นถึงการชำระความรู้สึกชำระจิตใจกันผ่านพิธีกรรมผ่านรูปแบบทางศาสนาที่มาในวันรื่นเริงครับรูปแบบก็สำคัญการขอมาอัฟกันเนี่ยมันต้องสัมผัสมือกันด้วยสัมผัสมือบีบมือกันว่าผมว่าตามือสัมผัสมือตาสัมผัสตาหลังจากนั้นวาจาที่เป็นเสียงก็ส่งไปถึงใจอีกคนและส่งกลับมาอีกคนนึงผมว่ามันก็เชื่อมโยงกันทั้งองคาพยพของรูปแบบนะค่ะดีจังมัสยิดเป็นพื้นที่สานสัมพันธ์ผู้คนและชุมชนทุกยุคทุกสมัยเดี๋ยวไปชมมัสยิดและมาคุยกันต่อนะคะสักครู่ค่ะศาสนาอิสลามเผยแพร่จากอาหรับมาในดินแดนนี้หลายร้อยปีแล้วเมื่อต้องปฏิบัติศาสนกิจก็มีการสร้างมัสยิดสถาปัตยกรรมแตกต่างกันทั้งรูปทรงวัสดุก่อสร้างตามสภาพแวดล้อมและความนิยมของชุมชนแต่ละยุคแต่ละสมัยทุกที่เป็นความภูมิใจของชุมชนท้องถิ่นค่ะวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพาไปชมค่ะมัสยิดตะโลมาเนาะหรือมัสยิดวาดินฮุเซนมัสยิดไม้แกะสลักที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนี้มีอายุประมาณ200หรืออาจจะ300กว่าปีสร้างด้วยไม้ตะเคียนซึ่งสมัยก่อนมีอยู่มากมายเข้าสลักลิ่มไม้โดยไม่ใช้ตะปูสวยงามทนทานจนได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดไม้ที่สวยเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยมัสยิดที่บ้านควนลังงาหรือว่ามัสยิดนัดมุดดีนนี่นะคะมีความเก่าแก่อายุ300กว่าปีชาวบ้านช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไม้เกือบทุกต้นเป็นไม้โบราณอายุเท่ามัสยิดค่ะมัสยิดนี้สร้างเมื่อปี2177มัสยิดนี้
มีอายุ329ปีแล้วครับอ๋อนี่ต้องจากไม้แค่ข้างบนนี่ต้องจากไม้ตะเคียนประสิทธิ์นี้ส้มมาหลายครั้งแล้วครับมัสยิดกือเซนะคะเป็นมัสยิดหลังแรกของปัตตานีและเอเชียอาคเนที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันออกกลางค่ะค่ะมัสยิดกือเซนะคะมีชื่อเรียกสมัยนั้นว่ามัสยิดปีตูเกลบังมัสยิดกือเซนะคะเริ่มก่อสร้างในสมัยพญาอินทิราหรือสุลต่านอิสมาเอลชาเป็นเจ้าเมืองค่ะแต่มาแล้วเสร็จสมบูรณ์ในสมัยสุลต่านมุชัฟฟัชชาค่ะในกรุงเทพมีมัสยิดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์สร้างอยู่ในละแวกเดียวกับศาลเจ้าจีนและวัดในศาสนาพุทธด้วยเห็นความเป็นพหุวัฒนธรรมของสังคมมาแต่ไหนแต่ไรค่ะการศีลการละหมาดนั้นเป็นวัตถุคนทุกคนจะต้องปฏิบัติและดำรงไว้ซึ่งส่วนมัสยิดสวยงามนี้ตั้งตระหง่านชิดริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยากชวนให้รู้จักและมาสัมผัสมัสยิดบางอ้อค่ะมัสยิดบางอ้อปีนี้อายุ103ปีค่ะสร้างสมัยรัชกาลที่5ซึ่งนิยมสร้างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกผสมผสานกับสัญลักษณ์ของอิสลามส่วนอาคารเจริญวิทยาคารเรือนไม้ทรงปัญญาหลังนี้มีอายุ113ปีเป็นโรงเรียนและเป็นมัสยิดดั้งเดิมได้รับการทำนุบำรุงเป็นอย่างดีบรรยากาศวันศุกร์ที่มัสยิดบางอ้อก่อนเข้าไปในมัสยิดทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำละหมาดก่อนค่ะมาละหมาดมาทำอะไรคะออกกำลังกายค่ะเก็บขยะทำความสะอาดมัสยิดครับเหรอแล้วตอนนี้พอมีปัญหาเรื่องโควิดลูกๆเรียนยังไงคะเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ครับออนไลน์แล้วส่วนมากเวลาเรียนอะไรกันบ้างเรียนเรื่องอัลลีบาตาบกุรอานครับดูอาครับต้นใหญ่และโฟนแล้วก็บางครั้งงานใหญ่ๆเราจะออกมาหาเจอกันแล้วมาเล่นกันครับอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นไปดูหน่อยสิคนเราดูตรงนี้ได้ไหมโอเคป้าค่ะก็ต้องมาละหมาดมาดูคุณเอกคิดว่าบทบาทของมัสยิดต่อชุมชนมันควรจะเป็นยังไงต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะคะมีคำกล่าวของท่านศาสดาบันทึกโดยนักปราชญ์ยุคหลังบอกว่าศาสดาบอกว่าความรู้นั้นในทางอิสลามแล้วเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ขนขวายหาอยู่ตลอดเวลาแม้ต้องไปไกลถึงเมืองจีนเพราะฉะนั้นอิสลามไม่ได้ปิดกั้นเรื่องความรู้อยู่แล้วไม่ได้ขีดวงจำกัดเฉพาะศาสนาตัวเองอยู่แล้วถ้าเชื่อตามที่บันทึกของคำและศาสดาส่งต่อกันมา 1,400 ปีเนี่ยผมว่าบทบาทของมัสยิดในประเทศไทยก็เหมือนกันผมว่าโดยส่วนใหญ่อะเป็นแบบเปิดกว้างมาตั้งนานแล้วอาจเป็นแหล่งกำเนิดเป็นต้นทานของการให้ความรู้ข้อมูลสามัญพื้นฐานตามหลักศาสนาอิสลามแก่คนมุสลิมทุกคนโดยผู้นำทางศาสนาโดยต้นอิหม่ามโดยต้นครูหลังจากนั้นเนี่ยก็คือให้เด็กๆหรือให้คนมุสลิมที่เติบโตแบบตรงนี้จากเบ้าหลอมตรงนี้ต้นทางตรงนี้ไปสู่ต้นทางอื่นอย่างผมไปละหมาดที่มัสยิดต่างๆในกรุงเทพคำเทศนาหรือคำคุตบะทุกวันศุกร์เนี่ยค่อนข้างร่วมสมัยค่อนข้างยกตัวอย่างของเรื่องปัจจุบันมาเกี่ยวข้องผสมกับหลักคำสอนศาสนาแล้วเด็กๆก็ยังคงไปใช้มัสยิดคล้ายๆกับในรุ่นสมัยที่คุณเอกเป็นเด็กด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับอันนี้บอกว่าเด็กมุสลิมทุกคนต้องรู้พื้นฐานศาสนาอิสลามเพราะผมจะพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ไปละหมาดณมัสยิดนั้นอะยังไงตอนเด็กก็ต้องส่งลูกไปเรียนเหมือนที่ผมไปเรียนตอนเด็กนะครับวันนี้ก็เลยเป็นวันพิเศษมากๆเลยเพราะว่าชวนพี่เอกมาคุยและจริงๆการคุยว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับในฐานะที่เป็นอิสลามเป็นคนมุสลิมเนี่ยก็ไม่เคยคุยกับพี่เอกเรื่องนี้เลยนะวันนี้ถือเป็นวันที่พิเศษมากๆจริงๆเลยแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราววัยเด็กของพี่เอกด้วยมัสยิดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนทุกเพศทุกวัยเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่อดีตจวบจนทุกวันนี้มัสยิดบางอ้อนี่ดีมากเลยตรงไหนรู้ไหมคะเวลามีการพัฒนาสร้างอาคารต่างๆใหม่ๆเข้าผสมผสานสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ให้ดูสวยงามอย่างเช่นบริเวณนี้เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่นานแต่ก็สามารถที่จะกลมกลืนกับสิ่งที่มีอยู่เดิมได้มัสยิดบางอ้อพยายามให้เด็กๆมีส่วนร่วมในชุมชนและมีความภาคภูมิใจมีกิจกรรมหลายอย่างมากเลยค่ะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะยังคงเป็นซีรีส์ทุ่งแสงตะวัน 30+ สวัสดีค่ะ